แจ็คเมาลอตเตอรี่หวังสาสิบล้านสู่ขอขวัญต่อหน้าแม่ลุ้นถูกหวยอยู่ด้วยหนึ่งคืนแจ็คแฟนฉันเผยคลิปแฟนฉันหนึ่งคืนเมาลอตเตอรี่ไปสู่ขอขวันอุสามณนีทางช่องแจ็คแฟนฉันผมทุมเงินหมื่นเม,นมาลอตเตอรี่นะทุกคนเพื่อเอาใจแม่ยายหวังรางวัลที่หนึ่งจะได้ไม่ต้องพาลูกสาวเขามาลำบากครับแฮคันมากแร็ปมาถึงบ้านนาง,งเอกสาวขวันอุสามณนีพร้อมถาดสลากินแบ่งรัฐบาลที่เมามาเป็นหมื่นแจ็คแฟนฉัน มากขอแม่ปราณีพาลูกสาวไปข้างนอกงานนี้ไม่พลาดแม่ต้องตามไปด้วยขนาแจ็คพาขวัญไปห้องตามคอนเซปต์ของรายการแฟนฉันนึงขึ้นคุณแม่ยังแอบมองผ่านกระจกไม่วางตาแจ็คถามสเปกขวัญเป็นยังไงนังเอกสาวบอกว่าชอบผู้ใหญ่ตลกได้เป็นเพื่อนเราได้ขอคําแนะนําได้ส่วนใหญ่ที่ชอบจะนกมากกว่าถามว่าแม่ตามไปตลอดขวัญบอกว่าเขาก็ให้ความเป็นส่วนตัวบ้างไม่ได้เกาะติดตลอดขอตกลงเท้าวันนี้ถูกหวยสองตัวนอนกับแม่ ถูกสามตัวนอนกับขวัญถูกรงางวัลที่หนึ่งคนละครึ่งถ้าไม่ถูกเลยแจ็คบอกว่าขอกลับบ้านแต่คอนเซปต์ลงอ่างด้วยกันก็ยังมีอยู่ก่อนไปช่วยกันลุ้นหวยลงทุนหลักหมื่นหวังเงิน30ล้านสุดท้ายไม่ถูกหวยสักใบเหลือ40บาทแถมไม่ได้นอนกับขวัญด้วยแจ็คเส้งหนักขวัญปลอบใจว่าพระคงคุ้มครองพี่ไม่เป็นไรเดือนนี้พี่เลี้ยงทั้งเดือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ